สุดยอดเลยค่ะน้ำตาของคุณเหล่านั้นมีประโยชน์ในการช่วยเคลือบและคุมผิวตาไม่ให้แห้งหล่อลื่นดวงตาให้เกิดความสบายตาลดการระคายเคืองทุกครั้งที่เรากระพริบตาค่ะและที่สำคัญคือมีสารซึ่งมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคหากน้ำตาน้อยจะทำให้เกิดภาวะตาแห้งส่งผลให้เกิดความไม่สบายตาและตามัวค่ะอาการตาแห้งมีหลายสาเหตุแต่ที่พบบ่อยคือมีการสร้างน้ำตาลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุมากขึ้นค่ะการรับประทานยาบางอย่างเช่นยาแก้แพ้ยาคลายเครียดการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ถูกวิธีค่ะภูมิแพ้ที่ตาหนังตาหรือเยื่อตาอักเสบเรื้อรังรวมถึงผู้ที่ทำเลสิกผ่าตัดตาผู้มีปัญหาหลับตาไม่สนิทตลอดจนช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งลมแรงดื่มน้ำน้อยการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆก็สามารถทำให้น้ำตาระเหยได้เช่นกันนะคะดังนั้นการดูแลและป้องกันตาแห้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะหากต้องใช้สายตาหรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันควรพักสายตาทุก 3-60 นาทีด้วยการหลับตา 1-2 นาทีค่ะจากนั้นกระพริบตาบ่อยๆด้วยนะคะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ควรใส่นานเกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะผู้ที่ต้องรับประทานยาที่แก้แพ้เป็นประจำอาจจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยค่ะดื่มน้ำมากๆนะคะหลีกเลี่ยงที่มีลมแรงแต่ถ้าต้องอยู่ในที่ที่อากาศแห้งร้อนหรือมีลมพัดควรสวมแว่นเพื่อกันแดดและลมที่เป็นสาเหตุทำให้ตาแห้งได้ค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาพวกผักผลไม้ปลาหรืออาหารทะเลที่มีกรดไขมันที่จำเป็นหรือโอเมก้า3จะช่วยให้น้ำตาระเหยช้าลงค่ะอย่างไรก็ตามเราควรจะทนุถนอมดวงตาด้วยการพักสายตาเป็นระยะนะคะไม่ใช่ใช้สายตาติดต่อกันนานๆหลายชั่วโมงและกระพริบตาบ่อยๆให้มีน้ำตาเคลือบตาตลอดเวลาเพราะถ้าเราปล่อยให้ตาแห้งมากๆจะทำให้กระจกตาไม่เรียบใสผิวกระจกตาอักเสบจะทำให้มีการระคายเคืองและตาพร่ามัวได้ค่ะ